สวัสดีค่ะวันนี้ดาวก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอีกวิธีนะคะในการทำให้ไม้มงคลที่เราปลูกไม่ว่าจะเป็นกวักมรกตแบบนี้นะคะหรือว่าเป็นพวกไม้ใบสวยๆอย่างอโกนิม่าให้เงาวิ้งแบบนี้เลยค่ะยิ่งช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็ใบพวกใบกวักมรกตหรือว่าใบไม้มงคลของเราต่างๆเนี่ยจะมีเป็นคราบน้ำนี่อันนี้จะให้ดูนะที่เรายังไม่ได้เช็ดก็จะเป็นคราบน้ำฝุ่นละอองแบบนี้ค่ะใบด่างไม่สวยนะแต่พอเช็ดแล้วเนี่ยขอบอกว่าใบเนี่ยสวยปิ๊งขึ้นมาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ใบต่างๆหรือว่าอย่างกวักมรกตแบบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราใช้อะไรกันค่ะอย่างต้นนี้นะคะเป็นอโกนิม่าค่ะซับมงคลนะคะใบสีแดงสวยมากแต่ว่าใบเขาจะเป็นสีประมาณแบบนี้นะสีแบบไม่ค่อยเงาไม่ค่อยมันนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำวิธีการที่ทำให้เขาใบเงาวิ้งเลยค่ะที่เราใช้นะคะก็ในขาน้ำสำหรับล้างใบนะคะเช็ดใบน้ำก็ประมาณสักก็ประมาณครึ่งแก้วนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเช็ดให้ดู1ต้นค่ะแต่ถ้าเป็นต้นใหญ่ๆเราก็ใช้เยอะหน่อยก็ได้นะน้ำครึ่งแก้วนะเราใช้ตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่เครื่องดื่มชูกำลังนะคะใส่ไปเปิดมาใหม่ๆเลยนะ1 2ใส่ไป2ฝาเลยนะคะเราจะใช้ตัวช่วยค่ะอันนี้คือสำลีนะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะหาเป็นผ้าขนหนูก็ใช้ได้เหมือนกันผ้าขนหนูที่แบบว่ามีขนหน่อยนะเพราะว่าเราต้องเช็ดมันจะเป็นฝุ่นค่ะฝุ่นที่ติดตามใบเนี่ยให้ออกก็อันนี้เราใช้เป็นสำลีแผ่นใหญ่นะอันนี้เราก็จะใช้เป็นสำลีนะคะจุ่มแล้วก็เอามาเช็ดที่ใบเลยค่ะสำหรับวิธีการเช็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นอโกนิม่าหรือว่าไม้มงคลอื่นๆเราจะต้องจับประคองหลังใบด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวใบเขาจะหักจะทำให้ไม่สวยอีกนะคะวิธีนี้เนี่ยก็คือเราจะช่วยกำจัดฝุ่นที่เกาะติดอยู่ตามใบเนี่ยให้หลุดออกไปทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยสามารถหาอาหารกองอาหารปรุงอาหารทางใบได้อย่างดีนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยฝุ่นมันเกาะใบเต็มไปหมดทำให้ต้นไม้ของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับอาหารทางใบได้เลยนะคะพอทำเสร็จเนี่ยเราจะเห็นสีเนี่ยชัดเจนขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็สีสวยขึ้นมามากๆเลยค่ะยิ่งอโกนิม่าที่สีสดๆแบบนี้เนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยนะคะหรือว่าพวกกวักมรกตเนี่ยก็ยิ่งเห็นชัดเลยค่ะเพราะใบเขาจะเงามากๆเลยค่ะพอดำแบบนี้ก็ทิ้งไปนะคะใช้แผ่นใหม่ค่ะสำหรับสำลีนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าขนหนูเล็กๆเราอาจจะเอาไปล้างน้ำแล้วก็เอามาเช็ดใหม่อีกค่ะหรืออีกวิธีง่ายๆนะคะเราก็ทำเลยค่ะแล้วก็ใส่สเปรย์แบบนี้นะคะฉีดเสร็จก็เอาผ้าค่ะมาเช็ดอันนี้ก็สะดวกดีนะนี่เพราะว่าใบเขาเปียกอยู่แล้วก็ผ้ามาเช็ดเลยค่ะประคองเช็ดทีละใบไปเลยนะคะแบบนี้ส่วนน้ำที่เหลือจากการเช็ดใบนะคะดาวก็จะเอาไปผสมน้ำแล้วก็ไปรดน้ำต้นไม้ได้ค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัวช่วยในการบำรุงต้นไม้ของเราอยู่แล้วนะคะช่วยทำให้ต้นไม้ของเราสดชื่นแตกกอเร็วด้วยค่ะวิธีนี้นะคะก็ช่วยทำให้ไม้มงคลของเราเนี่ยใบเงาวิ้งแถมยังเป็นการบำรุงต้นไม้ของเราให้สามารถหาอาหารทางใบสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นด้วยค่ะท่านผู้ชมก็ลองเอาวิธีนี้เนี่ยไปลองทำตามกันดูนะคะขอบอกว่าทำแล้วเนี่ยใบสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ปลอดภัยกับต้นไม้ของเราด้วยนะคะก็ลองเอาไปทำตามกันดูสวัสดีค่ะ